ทำงานครับเขาญาติได้โทรมาบอกว่าพ่อได้อยู่ที่โรงพยาบาลครับผมก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดน็อกผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลครับมารอที่หน้าห้องฉุกเฉินครับเขาทางคุณหมอเขาออกมาบอกครับว่าคุณพ่อไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้น็อกเกี่ยวกับวัคซีนครับแต่คุณพ่อคือมีโรคประจำตัวแล้วเกิดแบบมาเจอกันบังเอิญมาเจอกันพอดีครับแล้วทำให้พ่อน็อกครับแต่ก็อันนี้เป็นคำของใครพูดครับว่าโรคประจำตัวกับวัคซีนมาเจอกันคุณหมอครับคุณหมอที่โรงพยาบาลชนครับชลบุรีครับเพราะว่าพ่อถูกส่งตัวไปที่ชลบุรีก่อนตอนฉีดพ่อแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปฉีดเองด้วยครับก็เห็นเขาบอกว่าจะมีทางสาธารณสุขเข้าไปดูแลครับแต่ผมได้โทรไปเช็คทางสาธารณสุขแล้วยังไม่มีใครเข้าไปดูแลพ่อเลยครับตอนนี้ก็มาตั้งแต่วันที่13ครับจนวันนี้วันที่17แล้วนะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูเลยครับโคม่าครับ50 50ครับใส่ก็มีสติมั้ยตอนนี้มีสติอยู่ครับแต่ยังไม่สามารถลืมตาได้ครับที่ว่าโทรไปถามอาการมาเมื่อเช้านะครับเป็นห่วงมากเลยครับเพราะว่าคนเป็นลูกก็อยากให้พ่อกลับมามีชีวิตที่ปกติครับตอนนี้พ่อนอนก็เหมือนแบบนอนรอความตายครับก็อยากให้เข้าไปดูแลพ่อหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พ่ออาการโคม่ามากครับคนเป็นลูกก็รอครับทุกคนเขาก็รอพ่ออยู่ครับก็ไม่ฉีดแล้วครับถ้าพ่อออกมามีชีวิตก็ไม่ฉีดแล้วครับก็จะไม่ให้คนในครอบครัวหรือว่าญาติๆได้ฉีดแล้วครับก็ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับวัคซีนไม่ว่าจะตัวไหนต่อให้เป็นไฟเซอร์ผมก็ไม่เอาครับกลัวแล้วนะกลัวกลัวมากครับเพราะพ่อมาเกิดกับการฉีดวัคซีนนะผมยิ่งกลัวเลยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยเราก็จะมีพักสังเกตอาการอยู่ในห้องสังเกตอาการเนี่ยหลังจากพักสังเกตอาการประมาณสัก20-30นาทีเนี่ยคุณสนอก็มีอาการเหมือนวูบแล้วก็ล้มลงนะครับณจุดฉีดเนี่ยเราจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินก็เข้าไปดูแลเบื้องต้นให้แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชลบุรีนะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยในเบื้องต้นก็ให้การดูแลเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วตอนนั้นก็ให้การวินิจฉัยว่าคาดว่าจะมีเส้นเลือดในสมองแตกเท่าที่จากการซักประวัติเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมีความดันโลหิตสูงอยู่เดิมก็อันนี้น่าจะเป็นเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยเท่าที่ประสานกับทางเทศบาลบ้านสวนเนี่ยเขาก็ได้ส่งทีมเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็วัคซีนที่มาจากจุฬาภรณ์เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะมีประกันนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยเท่าที่เราคุยกับเขาก็ติดต่อประกันให้อยู่นะครับแล้วประกันก็มีพูดถึงแนวทางว่าถ้าหากว่าเหตุไม่พึงประสงค์ครั้งนี้เนี่ยสัมพันธ์กับวัคซีนนะฮะจะเยียวยาอย่างไรถ้าไม่สัมพันธ์จะเยียวยาอย่างไรThank you.